เดี๋ยวต้องเอาไปซักใหม่นะคะกางเกงนี้แข็งปักจนกางเกงเนี่ยแข็งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับนุ้ยเดวิสนะคะในช่องของนุ้ยเดวิส Live in USA นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะเกือบจะประมาณ8โมงนะคะ8โมงครึ่งนะคะวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเรียกว่าหนาวเลยละค่ะวันนี้หนาวมากถ้าหากว่าเป็นเปรียบเทียบอุณหภูมินะคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ0องศาหรือว่าติดลบ1นะคะองศาเซลเซียสนะคะที่อเมริกาเมืองที่นุ้ยอยู่คือเท็กซัสนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนุ้ยจะออกไปประชุมนะคะไปมีตติ้งนะคะที่สปานะคะแล้วเกือบจะออกไปแล้วพอดีว่าเหลือไปเห็นว่าตากกางเกงเอาไว้ข้างนอกบ้านนะคะก็ลืมนะคะตากกางเกงไว้ประมาณ2วันที่แล้วเพราะว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยต้องซักมือนะคะแล้วก็ตากแบบตากลมนะคะไม่งั้นเนี่ยสีมันจะตกแล้วมันก็จะยืดจะหดนะคะเพราะเนื้อผ้ามันเป็นแบบเนื้อผ้าที่เอาเข้าเครื่องปั่นแบบปั่นอบร้อนไม่ได้เนาะนุ้ยก็ตากเอาไว้แล้วลืมเดี๋ยวนุ้ยจะไปเก็บผ้านอกบ้านเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าสภาพกางเกงนุ้ยเป็นยังไงนะคะในวันอากาศติดลบนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนเย็นนะคะก็เหมือนมีแม่คณิ้งใช่ไหมคะหรือว่าน้ำแข็งเล็กๆกันนะคะตามพื้นเล็กๆนะคะตัดของเดี๋ยวให้ดูกางเกงน้ำแข็งไงน้ำแข็งนะคะนุ้ยตากเอาไว้แล้วนุ้ยลืมค่ะนี่ดูสภาพกางเกงน้ำแข็งแข็งเลยนะคะดึงออกไม่ได้นี่กางเกงนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปซักใหม่นะคะกางเกงนี้แข็งปักหนาวค่ะเดี๋ยวลดไปกันดีกว่านะคะไปเข้าเครื่องซักใหม่ต้องซักใหม่นะคะเพราะว่ามันแข็งเป๊กเลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยต้องเอาไปเข้าเครื่องซักแล้วค่ะนุ้ยก็เอามาให้ดูนะคะว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะหนาวจนกางเกงเนี่ยแข็งก็ติดเดี๋ยวนุ้ยต้องซักใหม่โอเคแล้วค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ้ยเอากางเกงไปซักก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนลากันไปพร้อมอากาศหนาวและกางเกงติดน้ำแข็งเป๊กเลยค่ะรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย